สวัสดีครับในวิดีโอนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องของ Array นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็น Array ของกรณีที่เป็น Multi-Dimensional Array นั่นก็คือ Array ที่มีจำนวนมิติหลายมิติหรือว่ามีจำนวนมิติมากกว่า1นั่นเองแน่นอนว่าในการเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเรามักจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยนะครับกับการเขียน Array ที่สามารถที่จะ represent matrix หรือว่า tensor ได้ซึ่ง Array ที่เป็นแบบจำนวน2มิติขึ้นไปเนี่ยนะครับจะมีความซับซ้อนกว่า1มิตินั่นก็คือว่าในกรณีของ Fortran เนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจในส่วนของ Order นะครับในการที่เราจะมา Access ตัว Element ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าในการที่เราเขียน Fortran Code นะครับโค้ดของเราเนี่ยจึงจะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่ามี Efficiency ที่มากที่สุดนะครับเราลองมาดูนะครับในกรณีการเปรียบเทียบกันนะครับตัวของ Fortran กับตัวของภาษาอื่นๆนะครับอย่างเช่นภาษา C C++ หรือว่า Python เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในการที่เราจะทำการ access นะครับหรือว่า order หรือลำดับในการ access ตัว element ใน array ในกรณีแบบของตัวภาษา C นะครับจะเป็นการ access แบบ row major order นั่นก็คือว่าเราจะมีการ order นะครับที่เป็นการ access เนี่ยมันจะไล่ไปตามแถวก่อนนะครับแล้วก็เป็นตามหลักตามลำดับแต่ตรงข้ามกันก็คือกรณีของ Fortran จะเป็นการ access แบบที่เป็น column major นะครับก็คือจะมีการ access ในเลือกของที่เป็น column ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมา access ในกรณีที่เป็นในส่วนของที่เป็น element แต่ละ element ใน column เราลองมาดูรูปตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นรูปที่ให้เราเห็นภาพได้ง่ายมากเลยนะครับว่า order ที่ตัวโค้ดเนี่ยนะครับมันจะทำการ access ไปเนี่ยมันจะไล่จากไหนไปไหนกรณีที่เป็น row major เนี่ยจะเห็นว่ามันจะทำการ access นะครับในแต่ละคอลัมน์ก่อนนั่นก็คือสมาชิกแต่ละสมาชิกในแต่ละคอลัมน์ก็คือจะเป็นขออภัยครับจะเป็นสมาชิกแต่ละตัวในแถวก่อนนั่นก็คือจะเป็นแถวที่1แล้วก็ไล่ไปสมาชิกตัวที่1 2 3หลังจากนั้นก็ค่อยมาขึ้นแถวใหม่ก็เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วก็มาขึ้นแถวใหม่นะครับไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นแถวก่อนแล้วค่อยหลักแต่มันจะตรงข้ามกันในกรณีของ Fortran นั่นก็คือ Fortran เนี่ยจะมีการ access ตัวสมาชิกในคอลัมน์ก่อนแล้วค่อยไปแถวนั่นก็คือมันจะเลือกแบบนี้นะครับก็คือการเก็บสมาชิกใน two dimensional array ของ Fortran เนี่ยจะเป็นการเก็บนะครับ address 1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยเนี่ยคือจะเป็นการเรียงตามคอลัมน์ก่อนนั่นก็คือสมาชิก address ตัวที่1จะเป็น A11ตัวที่2ที่ถูกเก็บเข้าไปใน memory ก็คือ A21 เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เรียงแบบ row major นะครับจากซ้ายไปขวาแต่มันจะเป็นจากบนลงล่างดังนั้นนะครับการที่เราเข้าใจตัว access order ตรงนี้นะครับมันจะทำให้การเขียนโค้ดของเราในกรณีที่เราต้องทำการ access multi-dimensional array เนี่ยมี efficient มากนะครับในกรณีที่เราจะต้องทำการเขียน loop เป็นต้นนะครับเราลองมาดูตัวอย่างโค้ดของการเขียน Multi-Dimensional Array กันนะครับในกรณีโค้ดแบบแรกนะครับจะเป็นกรณีของ Two Dimensional Array ก็คือ Array แบบ2มิติหรือว่า Matrix นั่นเองในการที่เราจะมาประกาศนะครับหรือว่า Declare ตัว Array นะครับที่มีจำนวนมิติมากกว่า1มิติเนี่ยให้เราสามารถทำได้โดยการใส่คอมม่าเข้าไปแบบนี้ถ้ามี1คอมม่าเนี่ยหมายความว่าจะมีจำนวนมิติ2มิติถ้ามี2คอมม่าก็คือมี3มิตินั่นหมายความว่าจำนวนมิติของ array ของเราจะเท่ากับจำนวนคอมม่าบวก1นั่นเองและในภาษา Fortran นะครับสามารถที่จะ array เนี่ยรองรับได้มากที่สุดถึง7มิตินั่นก็คือมี6คอมม่าในกรณีนี้นะครับในโค้ดของเราในบรรทัดที่143เนี่ยผมกำหนดว่า array mat เนี่ยนะครับเป็นหรือว่า matrix เนี่ยเป็น array ที่มี2มิติแล้วก็มิติแรกเก็บข้อมูลได้2ตัวมิติที่2เก็บข้อมูลได้2ตัวพูดง่ายๆคือมันเป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด2คูณ2นั่นเองแบบนี้นะครับกรณีแรกก็คือผมใส่เป็นแบบนี้ก็คือสมาชิกตัวที่1นะครับก็คือแถวที่1หลักที่1เป็น10แถวที่1หลักที่2เป็น20แถวที่2หลักที่1เป็น30และแถวที่2หลักที่2เป็น40ผมลองทำการปริ้นออกมาแบบนี้ผมก็จะได้เป็น10 30 20 40ทำไมมันถึงไม่ปริ้น10 20 30 40แต่ดันไปปริ้น10 30 20 40ล่ะทำไมถึงไม่เรียงนั่นก็เพราะว่าจำได้ไหมครับว่าการที่เราปริ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นฟังก์ชันดูลูปนะครับที่มันวนอยู่ข้างในนี้มันจะทำการ access นะครับข้อมูลนะครับเรียงตาม address ที่ถูกเก็บไว้ใน memory มันจะทำการ
ถ้าเรากลับไปดูนะครับก็คือเป็นกรณีแบบนี้นะครับใน Fortran เนี่ยจะเป็นการลูปตัวที่เป็นจากคอลัมน์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปอินเนอร์ที่เป็นโรว์นั่นก็คือ1 1 2 1แล้วก็ตามด้วยเห็นไหมครับ1 2 2 2นะครับถ้าเรากลับมาดูโค้ดของเรามันก็คือต้องเป็น1 1ก่อนนะครับแล้วก็ลำดับถัดมาก็คือ2 1ถูกไหมครับแล้วก็เป็นเพราะว่ามันเป็นคอลัมน์เดียวกันนี่ครับคอลัมน์1แล้วก็เป็นตัวนี้นะครับคือ1 2แล้วก็ตามด้วย2 2เพราะฉะนั้นอันนี้คือลำดับการที่เราใส่คือ10 20 30 40แต่ลำดับที่มันจะปริ้นออกมาคือเรียงตาม address ใน memory ก็คือ1 3 2 4ก็คือ10 30 20และ40ตามลำดับแบบนี้นะครับเราลองมาดูโค้ดที่2นะครับก็คือเป็นกรณีที่เราทำการ assign ค่าเข้าไปโดยการใช้ do loop นะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับในกรณีนี้ผมทำการสร้างตัวแปรนะครับก็คือกำหนดตัวแปร i ตัวแปร j นะครับแล้วก็มีการกำหนดตัวแปร matrix ที่เป็นตัว array แล้วก็มีการกำหนดขนาดนะครับก็คือ3คูณ3แบบนี้ในกรณีนี้นะครับผมมีการเลือกใช้ do loop แบบนี้นะครับก็คือ do แบบแรกนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น do ที่เป็นตัว i วนแบบนี้นะครับเราจะสังเกตว่าแบบนี้นะครับโค้ดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรถูกไหมครับเพราะว่าแบบนี้มันจะทำการวนลูปที่เป็นลูปคอลัมน์ข้างในก่อนซึ่งถ้าเกิดจะให้โค้ดตัวนี้มัน efficient นะครับเราจะต้องมีการให้มันวนที่เป็นวนแถวแทนนะครับแล้วก็ให้มัน fix คอลัมน์ไว้นอกสุดนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่ตัวอย่างแสดงให้เห็นเฉยๆว่าเราทำการ assign ค่ายังไงเราลองมา run โค้ดตัวนี้ดูนะครับก็คือจะได้ค่ามาเป็น2 3 4 3 4 5 4 5 6ตามลำดับแบบนี้เราสามารถที่จะใช้ do loop 2 loop ซ้อนกันนะครับหรือว่า nested loop เนี่ยในการ assign ค่า matrix เข้าไปได้ลำดับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ order memory นะครับอันนี้ก็คือตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราทำการ expand นะครับตัวนี้ออกมานะครับเราทำการขยายเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นเมสติกนะครับที่มีจำนวนสมาชิกก็คือ10 20 30 40แต่เวลามันเก็บข้อมูลจะเก็บเป็นคอลัมน์นะครับก็คือ10 30ก็คือคอลัมน์แรกและ20 40ก็คือคอลัมน์ที่2อันนี้ก็คือเป็นคอลัมน์เมเจอร์สตอเรจนะครับในส่วนของโปรแกรม array นะครับเราลองมาดูแบบนี้กันก็คือเมทริกซ์นี้นะครับเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่เป็น built-in ฟังก์ชันของ Fortran ในการที่จะมาดูข้อมูลของ array ของเราได้ในกรณีนี้นะครับผมเลือกใช้ฟังก์ชัน built-in ที่ชื่อว่า size กับ shape นะครับซึ่งมันจะทำการปริ้นขนาดนะครับจำนวนข้อมูลนะครับของ matrix แล้วก็ขนาดของ matrix ตามลำดับผมก็ทำการ run code นะครับผมจะต้องทำการใส่ตัวสมาชิกเข้าไปนะครับนั่นก็คือเป็นแบบนี้นะครับ5 2 4 3แล้วกันพอผมใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะปริ้นเมทริกซ์ออกมาแล้วก็บรรทัดที่2จะปริ้นเป็นไซส์ไซส์ก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นก็คือ4ตัวและเชฟก็คือ2คูณ2นะครับตามลำดับแบบนี้กรณีถัดมานะครับจะเป็นอันนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับชัดๆไปเลยระหว่างการใช้ do loop นะครับในการ accessนะครับแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่านะครับกรณีแบบแรกเราลองมาดูกันนะครับกรณีแบบแรกเนี่ยคือเรามีการใช้ do นะครับก็คือเราวนจาก i แล้วก็ j ก่อนนะครับโดยที่ตัว array ตัวนี้นะครับถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับ มันจะมีการวนลูปนะครับก็คือ i j ก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเข้าไปตัวที่แถวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมา vary ตัวที่เป็นตัวคอลัมน์นะครับหรือว่าตัวหลักนะครับซึ่งอันนี้มันจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจะ inefficient นะครับเพราะมันจะเป็น row major storage order นะครับก็ตามที่บอกไปนะครับถ้าเรา outer loop ด้วยตัว i เนี่ยมันจะช้ามากแต่ถ้าเป็น inner loop เนี่ยมันจะเร็วกว่าดังนั้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยโค้ดสามารถที่จะรันได้นะครับแต่ว่าเราคอมเมนต์อันนี้ไปนะครับแล้วเรามาดูตัวนี้นะครับนั่นก็คือเป็นกรณีที่เหมือนเดิมเลยนะครับเราสลับแค่นะครับตัวลูปเปอร์นะครับก็คือเราลูปตัวที่เป็นคอลัมน์ก่อนหลังจากนั้นในระหว่างที่เราลูปคอลัมน์เนี่ยเราจะทำการลูป
แถวนะครับซึ่งอันนี้มันจะ efficient กว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นคอลัมน์เมเจอร์ใช่ไหมครับเมเจอร์ก็คือเราลูปอันแรกก่อนก็คือลูปคอลัมน์นะครับซึ่งอันนี้มันจะเร็วกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีของเป็น best practice อย่างหนึ่งนะครับว่าเราควรจะต้องมาคำนึงถึงด้วยนะครับว่ามันมีการ access แบบที่เป็นคอลัมน์เมเจอร์ซึ่งก็จะทำให้ตัวโค้ดของเราเนี่ยมันมี performance ที่มากที่สุดนะครับในการเขียนโค้ดด้วยภาษา Fortran นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับที่เป็นของ 2-dimensional array นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ